รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง3และช่อง3 HD ร่วมกับบริษัทโจ๊กเกอร์จำกัดเสนอข่าวร้อนก่อนไก่โฮร่วมสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ในช่วงสุดท้ายนี้นะฮะก่อนที่รายการของเราจะจบกันไปนะครับผมเองก็เพื่อตรงกับคอนเซปต์ของรายการจริงจังหลังไก่ตื่นนะครับผมขออ่านปรัชญาดีๆที่ทางทีมงานได้หามาให้นะครับว่าไงครับคนที่ประสบความสำเร็จ อาจจะเป็นคนที่เดินช้าแต่เขาไม่เคยเดินถอยหลังครับเฮ้ยไม่จริงมั้งฮะคุณจอร์ดผมเคยเห็นคนคนหนึ่งเขาประสบความสำเร็จทั้งที่เขาเดินถอยหลังใครครับไมเคิลแจ็คสันวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับผมลาแล้วครับลาครับเอาทำไมสวัสดีครับอะไรจอร์ดคัดเฮ้ยไอ้กิ้งเอ็งต้องจริงจังหน่อยสิวะชื่อรายการก็บอกอยู่แล้วไงจริงจังหลังไก่ตื่นแล้วเอ็งมาเต้นอะไรเนี่ยฮะเต้นหมุนวงอะไรกันแบบนี้โอ้ยอะไรของพี่อะครับเอ้าผมก็ต้องรีบเก็บไวเลสนะครับก็รายการต่อไปเขามารอใช้สตูอ่ะถ้าขืนเองนะยังเต้นแบบนี้อยู่นะเว้ยขอพูดเลยดีกว่าไม่มีคนดูรายการของเราเลยนะเว้ยเอ็งควรที่จะโอ้ยไม่ต้องแล้วพี่เอาไปเลยไปของบ้าพี่เบิร์ดก็แค่นี้ทำไมเอ็งต้องโวยวายขนาดหนาวะฮะไม่ต้องพี่โรเบิร์ตฉันแกะให้เอาไปไม่ต้องมาล้วงฉันไม่ได้สีดวงถามจริงเหอะนอนบ้างไหมเนี่ยฮะ3วันแล้วไม่ได้นอนพี่ทำงานเหรอครับจับโปเกมอนจะบอกตรงสภาพพี่อะน่าโดนตำรวจจับมากกว่าจับตรงไหนตรงไหนน่าจับบ้าเปล่าตาโปดมากเลยอะนี่ไอ้จอร์ดเองฟังไว้นะการที่เราจะทำข่าวแบบนี้มันต้องสนุกรีแลกซ์ไม่ใช่เองมาทำแบบเครียดใครจะไปดูใครจะสนุกด้วยแต่ว่าชื่อรายการก็บอกอยู่แล้วไงฮะไอ้กิ้งจริงจังหลังไก่ตื่นแต่เองมาเล่นน่ะทำไมเนี่ยฮะให้คนดูเขาเนี่ยศรัทธาเราบ้างเราคือนักข่าวแล้วเองมาเล่นอะไรเนี่ยเต้นมูนวอล์กอะฮะฉันบอกได้เลยว่าเพื่ออะไรถ้าจริงจังแบบนี้ไม่มีใครก็เห็นด้วยหรอกเว้ยแต่ผมเห็นด้วยกับพี่จอร์ดนะครับทำรายการข่าวนะพี่มันต้องจริงจังหน่อยพี่ไม่เล่นตลกแบบนี้ใครก็จะเชื่อถือวะไอ้เป้เอ็งอายุเท่าไหร่ฮะเอ็งอ่านข่าวมากี่ปีไม่ใช่พี่เอ็งไม่ต้องพูดไอ้เป้พี่ข้าจะบอกให้ด้วยทำข่าวมาตั้งแต่สมัยท่านด็อกเตอร์สมเกียรติอ่อนพิมลด็อกเตอร์สมชายเริ่มขายสบู่นี่ยังไม่รวมกับที่ข้าไปฝึกงานกับคุณสอนะเว้ยสอนรยุทธสอนขอนแก่นขายแหนมอะไรแนวอะไรแนวอะไรฮะเฮ้ยจริงจังเลยอ่ะเฮ้ยจริงจังกันหน่อยสิวะไม่พี่ก็ปล่อยก็พูดให้จบดิพี่ไปขัดตรงนี้ให้มันก็เหมือนไปชงมุกให้เขาอ่ะอดไม่ได้ว่ะเอ้ยเดี๋ยวไอ้เป้เอ็งอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ฮะมันไม่มีฝ่ายไหนเราทำงานแล้วนี่ทำงานเฮ้ยรายการเสร็จแล้วมันไม่ออกจากเซตล่ะรายการอื่นก็ได้เข้ามาถ่ายต่อป๋าฟังจอร์ดพูดเลยนะครับไอ้กิ้งครับผมไม่เคยมาจริงจังเลยอ่ะมันอ่านข่าวมันก็เล่นนะฮะมันเต้นมูนวอล์กที่อะไรอย่างเงี้ยไอ้จอร์ดมันดูกัญชาป่ะไม่ได้ดูครับเห็นภาพป๋าแล้วผมชอบทำไมขำบ้างเลยแต่ว่าตอนนี้คือผมเครียดมากป๋าทำไมไอ้กิ้งฮะมันติดตลกอยู่ครับมาทำงานไอ้กิ้งป๋าปะโถป๋าของกิ้งนะครับ
กิ้งอ่ะอยากให้รายการมันสนุกครับป๋าแต่ถ้าป๋าไม่ชอบแล้วก็กิ้งก็พร้อมจะเปลี่ยนให้ป๋าได้เสมอนะครับผมงับงับงับอ้าวนี่ยังไม่ออกกันไปอีกเหรอครับตอนนี้จวนจะได้เวลารายการข่าวที่เรตติ้งดีที่สุดแล้วนะครับผมว่าพวกรายการขั้นเวลาเนี่ยออกไปก่อนดีกว่าแต่เป้ถ้าจะอยู่ให้กำลังใจจีจี้เนี่ยก็โอเคนะคะทีมงานเดี๋ยวไงช่วยหาผู้ประกาศคนใหม่คู่ผมหน่อยนะครับนี่รออะไรกันอยู่อ่ะรีบบอกไปสิออกไปโอเคยังไม่ต้องเปลี่ยนที่ผมบอกให้ออกเนี่ยไม่ใช่แค่ออกจากฉากนะครับเดี๋ยวมาถึงออกจากอะไรวะว่ายแล้วพูดเถอะออกจากอะไรออกจากอะไรเดี๋ยวพวกแกก็รู้เราได้เห็นดีกันแน่ไอ้หมาแคระถอดรายการออกใช่รายการของพวกนายต้องถูกถอดออกไม่แฟร์เลยนะครับท่านพวกผมอะทำงานกันแบบเต็มที่แล้วนะครับนี่พวกนายทำงานกันแบบเต็มที่ก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ว่ารายการของพวกนายจะเรตติ้งดีขึ้นนี่ในเมื่อรายการเรตติ้งไม่ดีขึ้นเนี่ยมันก็ต้องถอดออกเพราะว่ามันเปลืองงบประมาณบริษัทแต่ว่ารายการของเราเนี่ยเคยได้รับรางวัลนะครับเออใช่ๆครับรายการของเราได้รางวัลสื่อพระพุทธศาสนาดีเด่นข่าวเช้าและเช้ามาก3ปีซ้อนนะครับแหมแหมแหมรายการข่าวพระเนี่ยนะก็มีสถานีเราทำอยู่ช่องเดียวจะไม่ได้รับงานได้ไงฮะไอ้กิ้งนี่พวกนายรู้หรือเปล่าว่ารายการของพวกนายเนี่ยนะรู้ไหมว่าบัญชีมันติดตัวแดงมาหลายเดือนแล้วนะปะโถเจ๊นึกว่าเรื่องอะไรถ้าบัญชีติดตัวแดงจะไม่ยากอะไรครับเอาลิควิดลบออกใช่เอาปากกาสีน้ำเงินเขียนอย่างนี้ก็ไม่มีสีแดงแล้วใช่ครับผมใช่ไปหน้าเปิดเลยแล้วไม่มีทางอื่นแล้วล่ะครับมันก็มีเหตุผลอยู่หลายอย่างนะแต่ที่สำคัญตอนนี้ช่องของเสียน้อยหนาเรตติ้งดีขึ้นเรื่อยๆเราต้องขยับตัวหนีไปให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรตติ้งรายการอะไรที่มันไม่ได้เรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนท่านครับผมว่าถ้าเกิดเราลองไม่ต้องดิฉันพูดเองท่านผอครับผมเสนอนะไม่ต้องดิฉันพูดเองคือว่าบอกไม่ต้องไงเดี๋ยวกูพูดเองเปล่าๆป๋าคือฉันจะบอกว่าฉันจะขอตัวไปห้องน้ำมาปวดท้องเยี่ยวในตอนนี้แล้วฮะกำลังหน้าตื่นหน้าขวานไปออกไปหมดเลยไปกล่าวไปลูกเลี้ยงเลยฮะครับเดี๋ยวแกต้องอยู่โอ้โหตื่นสมโอดมีอะไรก็ว่ามาอะไรเอาจ๊อบยังไม่ออกอีกเหรอไม่ออกยังไงจ๊อบก็ไม่ออกเด็ดขาดครับจ๊อบกับป๋าเริ่มต้นรายการนี้มาด้วยกันรายการนี้นะครับเปรียบเสมือนลูกของผมกับป๋าใครจะมาทำลายไม่ได้ไม่ข้าได้เองออกไปก่อนไม่ออกฮะจ๊อบจะขออยู่ที่นี่ต่อไปครับเองอยู่เองช่วยอะไรข้าได้ช่วยไม่ได้แต่จ๊อบต้องขออยู่ที่นี่ต่อไปฮะก็ได้งั้นเอาไปว่าไปซื้อข้าวมันไก่ข้าหน่อยได้ครับป๋าสรุปว่าไอ้จ๊อดเป็นคนยังไงของมันวะเนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องไอ้จ๊อดเอาเรื่องเราดีกว่าไอ้หมาทุนฮะมันเรื่องอะไรนะมายุ่งรายการข้าเนี่ยโอ้โหพอลูกน้องออกไปเรียกชื่อสมัยเรียนเลยเหรอไอ้หมาทุนไม่ต้องรื้อฟื้นเรื่องอดีตถามหน่อยเถอะฮะมายุ่งรายการข้าทำไมเองจะเป็นคนที่ง้อข้าทำงานนะไอ้ขอโทษนะครับป๋าป๋าจะรับเป็นไก่ทอดหรือว่าเป็นไก่ต้มดีครับเอาเป็นไก่ต้มกินง่ายได้ครับรีบไปนั่งแท็กซี่ไปไกลขึ้นไปไกลหน่อยแกต้องเข้าใจฉันนะว่าไอ้หมาตุนนึกถึงความเป็นขอโทษนะครับป๋าเพื่อช่องบ้างสิฮะมีอะไรจอดป๋าครับหนังหรือว่าไม่หนังครับผมหนังไม่เอาเอาเนื้อล้วนๆได้ครับป๋าเดี๋ยวเอาเนื้อล้วนๆน้องไม่ต้องแตงกวาไม่เอาน้ำจิ้มเยอะๆเข้าใจไหมพอมาแล้วเอายางรัดละเอียดพอไหมพอแล้วครับป๋าไปได้แล้วไอ้ฟัดครับผมทำเพื่อช่องเหรอฮะไอ้ทุนทุกวันเนี้ยที่ฉันเหนื่อยทุกวันเนี้ยไปเพราะช่องแกหรือไงขอโทษนะครับป๋าเฮ้ยไปแก
เอียดไม่พอเหรอจำไว้เลยนะไปซื้อมาใหม่ไม่ต้องใส่เลือดทำไมล่ะครับป๋าเดี๋ยวจะแดกเลือดมึงเนี่ยกูจะไม่ใช่คนจะได้ไปแล้วครับส่วนเรื่องของเงินนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะเดี๋ยวจอร์ดเลี้ยงเองเลยนะครับป๋าเออไปไอ้หมาตุนฉันจะพูดกับแกแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะบอกเลยทำไมถึงไม่ปิดประตูตั้งแต่แรกกูลืมนี่ไม่ต้องมาเฉยๆสรุปแล้วแกจะถอดรายการฉันเหรอใช่ใช่แต่ฉันมีข้อเสนอมีแต่โอ้รายการถูกถอดอย่างเงี้ยที่เราทำกันมาทั้งหมดมันก็เป็นศูนย์เลยดิพี่พวกเราทำกันในตั้งใจทุกเทปทุกครั้งที่ออกอากาศเลยนะพี่เนี่ยเราเต็มที่ทั้งแรงกายแรงใจเราใส่กันพี่โรเบิร์ตเอ้ยนี่ผมกำลังเครียดกันอยู่เนี่ยพี่มันเดินบ้าเดินบออะไรนักหนาหาอะไรเนี่ยไม่ได้เดินบ้าเดินบอเพิ่งเจอ3ตัวเอ้าพี่ยังไม่เลิกดูดอีกเลยฮะก็ยังอุ้ยไม่ใช่อย่างนั้นโปเกมอนเจอ3ตัวเลยนี่ขึ้น3ตัวเหรอเอ้อมันขึ้นที่ไหนอ่ะขึ้นในสอนอก็เลยไม่กล้าเข้าไปจับเอ้าปะโถทำไมถึงไม่กล้าไปจับโอ้สภาพนี้เข้าไปจับในสอนอและจะรอดออกมามั้ยเฮ้ยๆๆๆนี่ๆๆเดินฟักไข่5กิโลโหยไอ้โรคจิตอนาจารไข่ๆในเกมอ๋อโอเคๆไปนี่ไอ้เป้เองยิ่งเครียดเองก็ทำให้ข้าเครียดไปด้วยนะเว้ยเป้นี่แกสองคนน่ะเลิกบ่นได้แล้วเอะอะโวยวายเสียงดังเข้าไปถึงข้างในน่ะนี่เฮ้ยรายการถูกถอดก็ไม่ใช่ว่าพวกแกสองคนถูกไล่ออกซะเมื่อไหร่เดี๋ยวคุณวิทูลเขาก็หารายการใหม่ให้พวกแกทำเองแหละเขาไม่ให้พวกแกกินเงินเดือนฟรีๆหรอกต้องเครียดแล้วอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องเครียดใช่ไหมครับไม่รายการมันไม่มีแล้วพี่ไม่โดนไล่ออกก็เหอะแต่รายการที่เราสร้างมากับมือมันจะไม่มีอีกแล้วไงโอ้ยเป้เอ้ยรายการทุกรายการเนี่ยมันมีอายุของมันมันมีวันหมดอายุเหมือนนมอ่ะมันต้องมีหมดอายุนี่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกล่ะคนจ่ายตังค์น่าสูงจริงเลยนี่ถามว่างานเลี้ยงเนี่ยไอ้จากงานเลี้ยงที่ร้านเขาเนี่ยเอ็งไม่จ่ายตังค์เขาเจ้าของร้านจะยอมไหมฮะโอ้ยไปดีกว่าเฮ้ยไปจับโปเกมอนดีกว่าโอ้ขึ้นถึง3ตัวเนี่ยดูให้ดีเจ๊3ตัวหรือ3กิโล3ตัวอีดิ3ตัวนี่เจ๊ไม่เลิกดูดีกว่าบ้าเรื่องนี่เมื่อกี้ฉันชวนไอ้โรเบิร์ตไปอ่ะไอ้โรเบิร์ตไม่ยอมไปกับฉันแกไปกับฉันมั้ยไปที่ไหนอ่ะสอนอไปทำอะไรที่สอนอไปจับโปเกมอนไปรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวเลี้ยงข้าวโอ้ยเจ๊อะไรเจ๊ต้องกินอีกเหรอฉันว่าเจ๊ลดเถอะเรื่องไปแล้วนี่ชุดเจ๊จะปรีแล้วเนี่ยชื่อว่านิวส์เป็นฝ่ายขายคนใหม่ของที่นี่เป็นฝ่ายขายแล้วคุณเข้ามาทำอะไรในห้องฝ่ายผลิตไม่ทราบก็ฉันก็จะมาตามหาคนที่ทำรายการจริงจังหลังไก่ตื่นอะไรเนี่ยผมทำเองอะแต่คุณครูยังไม่ทราบเพราะว่ารายการเนี้ยมันเพิ่งโดนถอดเมื่อกี้เองทำไมฉันจะไม่รู้ล่ะเพราะว่าฉันน่ะเป็นคนบอกให้ถอดรายการนั่นเองนั่นแหละเฮ้ยทำไมคุณทำอย่างนี้อะคุณไม่รู้ว่ารายการนี้มันมีความหมายกับพวกเราแค่ไหนโอ้ยคุณฉันไม่สนใจหรอกนะว่ามันจะมีความหมายอะไรกับคุณน่ะแต่ว่ามันขาดทุนอยู่ตอนนี้มันก็สมควรที่จะโดนถอดอยู่แล้วป่ะโหคุณไม่ได้รู้เรื่องเหรอผมทำมากี่ปีรายการนี้อ้าวสองคนนี้เจอกันแล้วเหรออ้าวคุณหนูนิวสวัสดีครับป๋านี่ป๋ารู้จักกับยายนี่ด้วยเหรอเนี่ยนิสัยแย่มากเลยนะเห็นแก่เงินผมอยากจะเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เขามากเลยเป้ว่าเองใจเย็นหน่อยได้ไหม
ไม่มีการเย็นละป๋าคนอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้ผมอยากรู้จริงนิสัยต้องแย่ทั้งบ้านแน่นอนเองไม่ต้องไปด่าลามปามถึงพ่อแม่เขาไม่ได้หรอกป๋าผมว่าอย่างนี้ต้องโดนอยากจะเห็นหน้าเอ้ยไปเรียกเลยดีกว่าพ่ออยากรู้ว่าใหญ่แค่ไหนนี่ใหญ่กว่าเองคาดไม่ถึงเลยแหละป๋าพูดเหมือนกับยายเนี่ยเป็นลูกสาวผอ.อย่างนั้นอ่ะใช่ลูกสาวฉันเองเห็นไหมลูกสาวผอ.ขอโทษครับผมไม่รู้ว่าเป็นลูกสาวพอครับผมโมโหไปหน่อยครับข้าพยายามบอกเองแล้วเองไม่ฟังข้าเลยอ่ะนี่มาต่อไปนี่ไม่ต้องโมโหแล้วข้ามีข้อสัญญาท่านพอพอจะให้เราคิดรายการใหม่ใช่รายการแบบไหนก็ได้ที่เราอยากทำใช่นั่นตัวเป็นได้สีดวงเพิ่งหายใช่แอะแอะพูดอะไรเนี่ยหยอกมึงหยอกอะไรตอนนี้ล่ะนี่พออ๋อบอกว่ารายการเราต้องทำเนี่ยเรตติ้งต้องไปต่ำกว่าหนึ่งจะหาอะไรให้จอร์ดแหมนี่เรตติ้ง 1.00 น่ะทำเหมือนไม่เคยทำเหมือนกันแหละเออผมใช่นะครับเจดาอะไรไก่ของผมหายครับถ้ามันไก่แต่ว่าไก่หายไปแล้วอ่ะเอาแล้วไงโดนเขาแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมว่ามันก็ได้นะครับเจแต่สมัยนี้มันมีทีวีดิจิตอลตั้ง 20-30 ช่องผมว่ามันจะยากนะครับมันไม่ใช่เพราะว่ามีคู่แข่งเพิ่มอย่างเดียวหรอกนะแต่รายการของนายอ่ะมันเครียดไม่สนุกแล้วก็ขายไม่ได้ด้วยโทษนะครับคุณหนูคือรายการเนี่ยมันเป็นรายการข่าวไม่ใช่รายการโชว์จำอวดแล้วดูบุคลากรที่เรามีครับจริงจังขนาดนี้จะมาตลกอะไรแต่พอ.ให้โอกาสพวกเรานะเราก็น่าจะทำดีให้ที่สุดเข้าใจไหมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกคนกลับไปคิดกันมาแล้วกันเป็นการบ้านไปแยกย้ายกลับบ้านได้แล้วครับไม่จะใช้ความดีกว่าที่หนึ่งได้เลยครับขอเข้มๆนะโอเคฉันของหมดของอะไรหมดกาแฟฉันน่ะหมดอ๋อตกใจเลยของอะไรไม่ได้นอนมา3วันแล้วเนี่ยโอ้3วันไม่ได้นอนนี่ไปโดนอะไรมามาเฮ้ยอาม้าเนี่ยโทรกวนทั้งคืนอ๋อแล้วไปแม่ใช่ไหมโทรมาจากเมืองจีนพี่ต้องครับผมขอกาแฟผู้หญิงที่หนึ่งกาแฟผู้หญิงคืออะไรอ่ะมอคค่ะเออดีเลยถ้างั้นกินคู่กับเค้กผู้ชายอะไรคือเค้กผู้ชายเค้กครับเขาเรียกครับเค้กขอโทษทีลนไปหน่อยเล่นผิดทำไปเลยเดี๋ยวมาเอาได้เลยครับจัดไปตอนนี้พี่มาต้องครับฉันน่ารักเป็นสิ่งที่ทุกคนโทรศัพท์มาโหลแป๊บนึงนะแป๊บนึงเออเป้ครับพอดีเมียพี่โทรมาแกอยากกินอะไรแกทำเอาเองเลยได้ไหมก็แกจบไอ้นี่บาริสต้ามาไม่ใช่เหรอบาริสต้าบาริสต้าครับเออแกของอยู่ข้างล่างเนี่ยอยากทำอะไรอยากกินอะไรหยิบเอาเองเลยเอออีกอย่างนึงครับฝากดูร้านแทนพี่ด้วยเดี๋ยวพี่มาแป๊บเดียวขอบใจมากโหลเจ๊เหรอที่นี่มีกาแฟดริปไหมคะเออมีครับงั้นขอโคปิโลวัน1ที่ค่ะโคปิโลวันกาแฟขี้ชะมดใครกินวะที่เนี่ยเอ้านี่คุณหนูกินกาแฟแพงจังเลยนะไหนเป้เ
ข้าไปทำอะไรอยู่ข้างในนั้นน่ะอาชีพเสริมหรอดูเข้ากับนายดีนะไม่ต้องเป็นแล้วโปรดิวส่งโปรดิวเซอร์อ่ะอันนี้ดีแล้วคุณหนูล่ะครับไม่คิดจะทำอาชีพอื่นบ้างหรอครับที่ไม่ต้องใช้เส้นพ่อไม่รู้เรื่องอะไรก็อย่าพูดฉันสมัครงานเข้ามาในบริษัทนี้อย่างถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างคุณยื่นใบสมัครนามสกุลนี้เนี่ยยังไงเขาก็รับคุณอยู่แล้วฉันใช้นามสกุลแม่คุณอย่าคิดนะว่างานที่คุณทำอยู่มีแต่คุณคนเดียวที่ทำได้ทำไมครับคุณจะบอกว่าคุณคิดรายการเป็นเหรอเอางี้เรามาแข่งกันไหมเรามาแข่งคิดรายการใหม่กันใครแพ้ต้องคุกเข่าขอโทษต่อหน้าคนทางออฟฟิศได้ฉันรับคำท้าได้แล้วอย่าไปร้องไห้ขี้มูกโป่งเคาะห้องคุณพ่อขอให้เลือกรายการคุณก็แล้วกันจำคำพูดของคุณไว้แล้วกันแต่ผมต้องขอบอกเลยนะว่าเขาเก่งมากๆเลยนะเออป่าเขาฝึกพูดภาษามนุษย์อยู่นานไหมครับไม่ใช่เป้าขี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าเขาจะทำรายการแนวไหนออกมาถ้าเกิดว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะพันครั้งค่ะก๊อกก๊อกก๊อกทำอะไรกันอยู่เลยรูปแบบรายการเอาตามนี้เลยนะครับป๋าโอ้ยเองไปทะเลาะกับคุณหนูนิวอีกแล้วเหรอถามจริงๆนะว่าเองจงเกลียดจงชังคุณหนูนิวอะไรนักหนาวะก็ยายคุณหนูนั่นน่ะผมถามหน่อยป๋าถ้าเกิดไม่มีพ่อเป็นผอ.ที่เนี่ยจะได้มาทำงานไหมคุณหนูนิวน่ะไม่ได้อยู่กับพ่อตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่เพราะว่าเขานะถูกหมาป่าฆ่าไปเลี้ยงแล้วก็เป็นเพื่อนกับหมีด้วยไม่ใช่เมาคีคุณวิทูลกับเมียแยกทางกันตั้งแต่คุณหนูนิวยังเด็กๆภรรยาเขาได้หอบคุณหนูนิวไปอยู่เมืองนอกก็นี่ไงแล้วพอโตเป็นสาวก็กลับมาใช้เส้นสายพ่อกลับมาทำงานแม่เขาตายโดยหักแต่เดิมนั้นหลังจากนั้นคุณหนูดิวก็มาสมัครทำงานเองโดยที่ไม่ใช้เส้นสายจะดีไม่เศร้าทำไมแต่ผมต้องขอบอกเลยนะว่าเขาเก่งมากๆเลยนะเออป๋าเขาฝึกพูดภาษามนุษย์อยู่นานไหมครับไม่ใช่เมาคีไปจะเลือกหมาเดี๋ยวเลือกอื่นไม่รู้แหละแต่ว่าเรื่องที่ท้ากันเนี่ยผมก็ยอมไม่ได้จะให้คนที่คิดแบบทุนนิยมเนี่ยมาชนะคนที่คิดแบบศิลปะแบบพวกเราได้ยังไงครับนึกออกเลยเมื่อตะกี้นี้นะป๋าผมเห็นยายสามคนนั้นหนูนิวเจดาไอ้กิ้งเนี่ยกระซิบกระซาบอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะผมมั่นใจเลยว่าพวกนั้นเนี่ยต้องคิดรายการมาแข่งพวกเราอยู่แน่คิดรายการแข่งกับพวกเราใช่ครับเขายังมีความคิดและเองกับสองคนคิดอะไรบ้างไหมรายการอะเอาแมวเข้าไปใกล้เดี๋ยวได้คิดก่อนดิถามดีๆเอาแมวมาพูดกับกูเอาเรื่องรายการก่อนชื่อรายการก่อนชื่อรายการตามล่าอะไรเชื้อราบนฝาชักโครกโอ้ไว้ไปทำกับมิมิเถอะรายการเชื้อราบนฝาชักโครกวิ่งนี่เป็นแค่โคโปรดิวเซอร์นะคะจะมาท้าชนกับลูกเจ้าของช่องได้ยังไงจริงไหมแต่ว่านิวส์ไวท์เรื่องนี้เอาคุณพ่อเข้ามาเกี่ยวเลยค่ะเราก็แค่ตั้งใจทำรายการของเราให้ดีกว่าฝั่งหนูก็พอจริงครับผมคุณหนูครับคุณหนูอยากให้กิ้งทำอะไรให้กิ้งรับใช้อะไรบอกเลยนะครับกิ้งทำให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเอาดาวบนฟ้างมแคมในมหาสมุทรทุกอย่างครับผมบอกมาถ้างั้นพี่กิ้งช่วยหยิบแฟ้มบริษัทตรงนู้นให้หน่อยได้ไหมคะโอ้ไปวันหลังครับวันนี้กิ้งเจ็บหลังครับแหมไอ้กิ้งไอ้คีโมนี่เรื่องแค่นี้แกก็ทำไม่ได้จะว่าไปนะคะฝั่งนู้นเนี่ยมีโปรดิวเซอร์ฝีมือดีอย่างณตุลที่ทำงานมาหลายปีแบบนี้ฝั่งเราจะเสียเปรียบนะคะแต่นิวส์ว่าเรื่องประสบการณ์เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าเขาจะทำรายการแนวไหนออกมาถ้าเกิดว่ารู้เขารู้เรา
รบ100ครั้งชนะ 1,000 ครั้งค่ะถ้าเรื่องสอดแหนมสอดแหนมเคยทำงานที่สอขอนแก่นส่งแหนมมาก่อนเรื่องสอดแหนมกิ้งเองครับนี่นี่นี่เลิกตลกสักทีเถอะไอ้กลิ้งแต่ว่าไอ้ที่แกจะไปสอดแหนมเนี่ยมันหมายถึงอะไรเหรอดีอยากได้ลูกเสือเราก็ต้องซื้อผ้าพันคอต้องเข้าทำเสือค่ะพี่กลิ้งคุณหนูครับซื้อผ้าพันคอและเราก็เข้าไปในถ้ำเสือเพื่อล่อลูกเสือออกมาครับผมทำอะไรกันอยู่เลยรูปแบบรายการเอาตามนี้เลยนะครับป๋าโอ้ยนี่กำลังคุยเรื่องรูปแบบรายการใหม่อยู่เลยครับใช่ครับพวกเราสรุปกันเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มั่นใจว่าจะสนุกกว่าของยายคนหนูแน่นอนยายคนหนูโอ้คุณหนูนิวเมื่อกี้ผมเห็นนะคุณหนูนิวเนี่ยกำลังคุยกับเจดาเรื่องรูปแบบรายการใหม่อะไรเนี่ยแล้วเรียกผมไปช่วยคิดผมไม่เอาปวดหัวผมอะไรหนีออกมาเนี่ยแหละครับโอ้ยนี่ก็ดีเลยครับเพราะตอนแรกผมคิดว่าพี่กริ้งเนี่ยไปอยู่ทีมนู้นแล้วโธ่คุณเป้คุณเป้เอาอะไรมาพูดครับคนอย่างผมไม่คิดทรยศป่าแน่นอนครับผมจะบอกว่าผมมีทุกวันนี้เพราะใครเพราะป่านี่แหละครับโอ้ยกริ้งแล้วเอ้าโอ้โถปั๊บปั๊บคอยตัวเองข้างเดียวป่ะยุกผมยุกจับผมหน่อยได้ทีแล้วปากคิ้วอะไรอ่ะฟันเหยินอ๋อคืออยากจะบอกทุกวันนี้ที่ผมฟันเหยินเนี่ยเพราะว่าโอ้ยโถป่าเนี่ยเฮ้ยปากว่าพูดจังหน่อยดีวะขมอดแมนไม่มีป่าไม่มีผมถ้าไม่มีผมคงไม่มีป่าแน่นอนครับคือสมัยก่อนผมโดนเอามาทิ้งครับนอนในถังขยะมดแดงนี่ไต่ตาให้เต็มเลยครับมดเอ็กมาช่วยไว้ใช่ครับผมมดเอ็กก็เลยเอาผมมาเลี้ยงทีนี้ผมก็กลายเป็นมดเอ็ก V6 V7 V ปั๊บป๋าตลกอ่ะมันคลั่งอะไรนักหนาอันนี้นะว่าแต่ว่าเอางี้ดีกว่ากำลังคุยเรื่องรูปแบบรายการใหม่อะไรอ่ะพูดสิผมจะได้ช่วยคิดต่อยอดให้เอ้าทุกคนครับเราจะเชื่อใจมันได้เหรอเป็นปอนสักขนาดเนี้ยตามันไม่น่าคมเลยล็อกแหลกกันเถอะเฮ้ยป๋าทอดคืออย่างนี้จอร์ดทังกิ้งนะโอเคสมัยก่อนเราอาจจะไม่ถูกกันแต่ฉันอยากให้แกลืมไปบ้างแกจำวันแรกใช่ไหมจำไม่ได้เออฉันก็จำไม่ได้อ้าวจำไม่ได้แล้วเอ็งจะพูดขึ้นมาทำไมวะจอร์ดคือฉันอยากให้แกลืมเรื่องเก่าไปบ้างโอ้โหปิ่นแก้วอะไรปิ่นแก้วปรัชญาปรัชญาปิ่นแก้วผู้กำกับหนังเรื่องของการละครป้านี่นี่ต้องเก็บเอาไว้ทรัพยากรแบบนี้ชอบชอบมันขำตรงไหนวะปิ่นแก้วโอ้โหปัดยาปิ่นแก้วป๋าผมเชื่อใจมันวะเล่าที่แบบรายการให้มันฟังเลยครับป๋าก็ได้ไอ้เป้เล่าสิเอ้าป๋าง้างเหมือนจะเล่าเองเลยข้าจำไม่ได้อ่ะโอเคงั้นรายการนี้นะครับจะเป็นรายการแนวใหม่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเยี่ยมผมเชื่อว่ารายการนี้จะเป็นมิติใหม่ของวงการทีวีไทยสุดยอดรายการนี้นะครับฟอร์แมตนี้ต่างประเทศจะต้องมาซื้อไปทำที่ไหนก็ไม่มีแล้วก็รายการนี้นะฮะผมว่าไม่โอยพี่เป้ครับพี่เป้พูดสักทีเถอะครับน้องเป้พอแล้วพี่จอร์ดเล่าเองดีกว่าเชิญรายการนี้เป็นรายการแนวใหม่ไอ้จอร์ดไม่แตกต่างกับเป้เลยแต่ยืนสื่อว่ากำลังจะเล่าอยู่เนี่ยรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่เล่าข่าวจริงๆที่ผู้คนเนี่ยจะต้องมาติดตามชีวิตของพิธีกรมากที่สุดเลยนะเว้ยเฮ้ยทำไมอ่ะก็เราสองคนเนี่ยจะแต่งตัวเป็นหมีแพนด้าเฮ้ยเก่งลองคิดดูก่อนหมีแพนด้าเนี่ยมันกินไทยออกทีวีเฉยอ่ะคนดูเป็นร้อยล้าน
แล้วเนี่ยมีแพนด้ามาเล่าข่าวจะขนาดไหนและอีตอนคุมรายการเนี่ยข้าจะแต่งตัวเป็นนกเฟนฟินเว้ยและคิดดินกเฟนฟินอยู่กับหมีแพนด้ามันจะรวยกันแค่ไหนวะข้าจะบินไปทั่วเลยกินกินไผ่ข้าก็บินไปดูไผ่เออกินไผ่ไผ่ข้าก็บินไปช่วยกินไผ่จับ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 ปัญญาอ่อนโอ้ยนี่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 ฉันไม่คิดเลยนะทำงานมาตั้งหลายปีคิดรายการได้แค่นี้จริงด้วยครับอยู่มาตั้งหลายปีผมบอกเลยนะมันสมองความคิดเนี่ยยังไม่ได้เสร็จเสี้ยวครึ่งเดียวของเจดานะครับเรื่องนั้นนะช่างมันก่อนเถอะค่ะทีนี้เราก็ไม่ต้องเป็นกังวลแหละว่าเขาจะทำรายการแบบไหนก็แค่ทำรายการแบบที่เราอยากทำกันไปเลยแต่รายการแบบไหนล่ะคะที่น้องนิวอยากทำนิวอยากจะทำรายการแบบที่พ่อจะต้องชอบค่ะถ้าทำรายการแบบที่ผอ.ชอบทุกอย่างก็จะต้องขายได้เป็นเงินเข้าก็เป็นเงินออกก็เป็นเงินฉากก็ต้องเป็นสีเงินพิธีกรก็ต้องใส่ฟันเงินฟันทองด้านหลังก็ต้องมีปลาปลาเงินปลาทองเอาแล้วครับทีนี้ผอ.ก็จะกลายเป็นตัวเงินตัวทองนี่ไอ้กิ๊กมาได้พูดที่ว่ากันหนูเมื่อกี้พ่อนิวเลยนะคะใช่ครับพ่อคุณนิวไอ้กิ๊กนะสิคะมาเล่นมุกซะจนเคลิ้มเลยนะเจ๊ตบมุกเลยอย่าเนียนช่างมันเถอะค่ะแต่แบบที่เจ๊พูดเมื่อกี้ก็เข้าท่าเหมือนกันนะคะหาเงินได้เยอะๆพ่อจะต้องชอบแน่ๆครับผมพ่อชอบเงินก็เป็นคนดูเนี่ยต้องร้องว่าผมเองนะครับออกไปเลยหัวป๋านี่ไล่จากทีมเลยครับไล่ลองขี้แน่กันนะครับว่าให้คนเลอะเทอะอย่างไอ้จอร์ดเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวช่องเราได้ด้วยมีแกที่จะคนได้จะเป็นรายการข่าวกึ่งเกมโชว์ค่ะเปิดรายการมาด้วยการที่จะมีป้ายสปอนเซอร์10กว่าป้ายขึ้นมาเลยค่ะรายการข่าวบ้านวันนี้ต้องรบกวนคุณกฤตและคุณจีจี้ให้ช่วยตัดสินเรื่องว่ารูปแบบรายการใหม่จะเอาแบบไหนดีไม่มีปัญหาครับท่านผอ.จีจี้กับพี่กฤตช่วยได้ไม่มีปัญหาแล้วค่ะผมหมายความว่าไม่ว่ารายการไหนก็เรตติ้งสู้รายการผมไม่ได้อยู่แล้วครับ ท่านผอ.ครับรายการที่ทีมพวกผมคิดมามันมี2รูปแบบให้ท่านเลือกเอาเองครับถ้าอย่างนั้นน่ะทีมดาขอพรีเซนต์ก่อนนะคะครับเชิญนิวได้เลยจ้ะใช่ครับเชิญครับเชิญครับขอบคุณค่ะคือรายการที่นิวคิดมานะคะคุณพ่อหมายถึงท่านผอ.ค่ะจะเป็นรายการข่าวกึ่งเกมโชว์ค่ะตอนแรกนะคะก็จะเปิดรายการมาด้วยการที่จะมีป้ายสปอนเซอร์10กว่าป้ายขึ้นมาเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะให้คนทางบ้านนะคะส่ง SMS เข้ามาเลือกค่ะว่าอยากให้เราเปิดแผ่นป้ายไหนก่อนกันวิธีนี้นะคะจะได้ทั้งค่าสปอนเซอร์แล้วก็ได้ทั้งค่า SMS ค่ะรายการข่าวบ้าน บ้านเพื่อนบ้านใครก็ตามครับไม่มีรายการไหนบนโลกหรอกเขาเปิดป้ายก่อนนี่คุณกลัวรายการจะไม่ได้เงินขันเลยเหรอไอ้แป้งอย่าเพิ่งแทรกสิวะปล่อยให้ทีมข้าพรีเซนต์เสร็จก่อนค่อยพูดเฮ้ยเดี๋ยวนะเว้ยไอ้เก้งสรุปว่าเองอ่ะอยู่ฝั่งโน้นเหรอวะไอ้จอร์ดคุณทรยศฉันเคยบอกเลยว่าฉันอยู่ฝั่งโน้นน่ะฮะฉันเคยพูดแล้วไงแกคิดเองคิดเองมากไปแล้วนะเว้ยจอร์ดใจเย็นนั่งลงครับป๋าเชิญคุณหนูต่อเลยครับขอบคุณค่ะระหว่างที่รายงานข่าวอยู่เนี่ยนะคะจอก็จะถูกแบ่งครึ่งเลยค่ะครึ่งแรกเนี่ยเราก็จะรายงานข่าวตามปกติค่ะส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยนะคะก็จะให้คนทางบ้านส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันค่ะ
และส่วนในช่วงท้ายของรายการเนี่ยนะคะก็จะเป็นสกู๊ปขายสินค้าค่ะวิธีการนี้เนี่ยนะคะนิวส์คิดว่าจะทำให้รายการของเรามีแต่จะรวย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 ค่ะรวยรวยรวยคุณกฤตคุณคิดว่ายังไงบ้างไม่รู้สิครับผมว่าจะรายการไหนก็เรตติ้งสู้รายการผมไม่ได้พูดได้แค่นี้คุณจีจี้คือพี่กิจว่ายังไงจีจี้ก็ว่าอย่างนั้นล่ะค่ะดีมากมีความคิดเป็นของตัวเองดีมากงั้นให้ไอ้คุณตุลครับพอพรีเซนต์อีกอันของคุณก็แล้วกันแม่ประกาศทำงานให้เขารู้ว่าเรายิ่งใหญ่อะไรกันเจ้าละอายแทนนั้นจริงๆเลยนะที่จะพรีเซนต์รายการแพนด้าอ่านข่าวอะไรนั่นน่ะแพนด้าเนี่ยก็ไม่บ้าเท่าโปรดิวส์เป็นเพนกวินหรอกนะคะรายการที่ทีมผมคิดมานะครับจะเป็นรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนครับนั่นก็คือปัจจุบันนี้เรานำเสนอข่าวไปใช่ไหมครับก็จะเป็นข่าวในมุมมองเดียวซึ่งผู้ที่ดูข่าวเนี่ยก็จะเชื่อในเรื่องนั้นแบบนั้นไปเลยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันจะมีอีกฝ่ายนึงที่เหมือนเป็นจำเลยสังคมครับซึ่งเขาไม่มีโอกาสได้พูดเลยเราจะเชิญเขามาในรายการเลยครับแล้วให้มันพูดในมุมของตัวเองแล้วก็ให้คนดูเนี่ยตัดสินอีกครั้งนึงว่าในเรื่องนี้ใครกันแน่ที่เป็นคนผิดไหนวะไอ้เก่งไหนที่แกบอกว่ารายการเป็นขึ้นแพนด้าหนึ่งแกไม่เห็นจะมีเลยเฮ้ยเจ๊แต่ที่ผมได้ยินมามีจริงนะครับจอดงงมากเลยฮะเดี๋ยวฮะแพนด้าหายไปไหนครับเนี่ยงงอะสิคิดว่าเรามีเซนรายการเราต้องปัญญาอ่อนใช่ไหมข้ารู้อยู่แล้วว่าคนอย่างไอ้กิ้งอะต้องมาสอดแนมข้าก็เลยเตรียมแผนไปแล้วถึงเวลาที่เราเปิดตัวแขกรับเชิญในรายการนะครับผมรับรองเลยว่าคนดูนี่ต้องร้องว่าเฮ้ยประชุมกันอยู่เนี่ยป๋าจะตดออกมาทำไมล่ะครับมีจะบ้าหรือเปล่าไอ้จ๊อดข้าไม่ได้ตดนะเว้ยไอ้เป้เองตดป่ะผมไม่ใช่เลยป๋าเอาไม่ใช่เองแล้วใครอ่ะผมเองล่ะครับเพราะตอนแรกเนี่ยผมอาจจะพูดให้ป๋าตดนั่นแหละแต่ผมรู้สึกผิดนะฮะเลยต้องขอรับไว้เองครับโอ้ยเอ้ยตดมาโทษคนอื่นเขาออกไปเลยโหป๋านี่ไล่จากทีมเลยครับไล่มันออกไปขี้ตบเหม็นหมาเน่าอย่าไว้อีกเหรอไปให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาโอ้ยโอ้ยดูดิจะไปมันยังทิ้งทวนนี่อีกนี่หมาตายเป็นฝูงเลยเนี่ยคิดอะไรครับป๋าไปโอ้โหเข้ามาเกือบถึงรูหูป่าคิดอะไรอยู่เนี่ยคิดว่าประเดี๋ยวไอ้กิ้งเนี่ยมันต้องเข้ามาสอดแนมแน่จริงด้วยป่าแล้วเดี๋ยวตอนเข้ามานะก็ต้องมาทำเสียงปัญญาอ่อนแบบก๊อกก๊อกทำอะไรกันอยู่เหรอชัดเลยแล้วมันต้องมาหลอกถามเราว่าเราทำอะไรพอถามเราเสร็จแล้วมันจะได้บอกทางนู้นไงนั่นไงแล้วอย่างนี้เนี่ยเราต้องทำไงครับป่าทำยังไงเราเดี๋ยวเราก็นั่งคุยรายการของเราเนี่ยให้มันปัญญาอ่อนคุยปัญญาอ่อนเดี๋ยวมันก็บอกทางโน้นรายการเราเนี่ยปัญญาอ่อนเท่านี้มันก็จบแล้วโอ้ยผมว่าแผนนี้คมคายมากเลยนะป๋าก็บอกแล้วโดยหัตถ์เดิมนั้นข้าไม่ธรรมดาหรอกอันนี้โปรดิวเซอร์หรือลิเกเขาชอบดูแล้วไอ้พี่จอร์ดเนี่ยมันจะไม่หลุดเหรออันนั้นน่ะข้าคิดไปแล้วก่อนจะหลอกคนอื่นก็ต้องหลอกพวกเราก่อนสอนแผนนะป๋าใช่ป๋านี่สุดยอดไม่เสียแรงที่ผมเคารพนับถือจริงๆโอ้ป๋าแต่ว่าตดไอ้พี่จอร์ดนี่มันยังมีอัปเตอร์ช็อคอยู่เลยนะครับไม่ค่อยจอร์ดหรอกของข้าเองมหามหาศาลไปคู่ขี้คู่กันเลยไอ้ผมเองก็นึกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเนี่ยทุกคนรู้ไหมครับผมนะครับอุตส่าห์ลองกลับไปกินใบไผ่มาด้วยนะครับพอครับแน่ใจนะครับว่าให้คนเลอะเทอะอย่างไอ้จอร์ดเนี่ย
เป็นผู้ประกาศข่าวช่องเราได้ด้วยพี่แกที่เป็นคนได้เลยพอครับแล้วสรุปว่าพอจะเลือกรายการของใครครับรายการที่ฉันจะเลือกเป็นของบอกกันทีเถอะไอ้ฟัดโทษครับผมพูดถึงไพ่ครับมันมีสเตทฟัดด้วยป่าคะจิจี้ว่าไม่ทันแล้วล่ะค่ะกูแท้เราอีแหนมตุ้มดีนะที่เธอทักก่อนอ่ะเพราะจะพูดอยู่แล้วเชื่อมีงั้นไม่รู้จะโดนด่าอะไรบ้างเราตกลงว่าท่านผอ.จะเลือกรายการของใครคะของนิวส์เดี๋ยวนะครับรายการข่าวที่มีแต่เปิดป้ายแล้วก็แบ่งจอเหลือข่าวครึ่งเดียวเนี่ยแหละครับก็ดีสิยังพูดไม่จบเลยฉันเลือกของนิวส์และของเธอผสมกันฉันว่าเป้คงจะรู้ดีนะรายการเนี่ยตราบใดที่เราผลิตให้คนดูเนี่ยมันต้องใส่ความเพลิดเพลินเข้าไปด้วยแล้วรายการเนี่ยนะมันต้องขายตัวมันเองได้เพื่อความอยู่รอดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมัวแต่ขายอย่างเดียวนะมันต้องมีสาระและมีประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นพวกเธอเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นคนละอย่างถ้าเอามารวมกันได้นี่นะมันจะทำให้ได้รายการที่ดีมีสาระแล้วก็อยู่รอดได้สมกับเป็นผอ.ของผมจริงๆครับปรบมือท่านคิดเหมือนกิ้งเปรี้ยบเลยนะครับจ้าจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะให้นิวส์กับเป้เนี่ยร่วมมือกันสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาให้ได้แต่ว่านิวส์ไม่อยากทำงานกับวิตาเนียค่ะคุณพ่อผมอยากทำงานกับคุณมากเลยล่ะนิวส์สรุปว่าที่พ่อบอกให้ทำเนี่ยทำไม่ได้ได้พ่อจะเปลี่ยนฮะนิวส์ทำได้ค่ะคุณพ่อดีมากเป้ทำได้ไหมได้ครับดีมากแล้วอย่าด่าพ่อเขาบ่อยล่ะมันเจ็บไอรายการที่ว่าเนี่ยมีเวลาลงเรียบร้อยแล้วนะกี่โมงครับเที่ยงคืนก่อนข้ามวันรายการจะเอาแบบที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็ได้แต่ชื่อรายการฉันขอตั้งชื่อว่าข่าวร้อนก่อนไก่โหใครจะตื่นมาดูว่าไอ้ฝัดเอ้ยคนนอนดึกเขาก็มีไอ้ฝัดโอ้ยทำงานมันก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นหรอกแต่คนที่ต้องทำงานด้วยดิหือหยิ่งพยองมากดื้อรั้นแถมหน้าตายังไม่น่ามองเลยเขานี่เฟิร์มหนวดแท้บัวเยแต่หน้าไปหมดเลยไม่โอเคเลยหมายถึงใครอ่ะแค่นี้ก่อนแล้วคิดว่าฉันหมายถึงใครมีคนเกาหลีสนใจจะมาร่วมลงทุนกับช่องของเราอาเดียอุอนสวยแล้วจากกระปุกนี้ฉันแพ้ไม่ตายแล้วแล้วถ้าแพ้อาการจะเป็นไงครับพ่ออ๋อมันก็จะเป็นแบบนี้ไงน้องชายคุณคิมชัดๆเลยอ่ะกูไม่ใช่ไอ้ตัดแค่ไรเนี่ยแค่ไรเนี่ยแค่ไรเนี่ยหรือว่าจะเป็นท่านเจ้าที่เรื่องแบบนี้จะมีจริงเหรอคนบ้าที่ไหนจะไปเชื่อโอ้ยฉันจะทีพบกับพระเจ้าตาทีเด้ง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 แตงแตงเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะขาหายทิ้งเด้งเด้งเด้งแตงแตงซันโตโครบพระเอกใช่ใครอ่ะน้องท้องอะไรพร้อมเหรอพอดีเขาหยิบชุดไปหมดแล้วเหลือชุดนี้ชุดเดียวครับเป็นนักเอกฮะค่ะเล่นเป็นโบจิเก่าเยี่ยมหมดเลย
ข่าวร้อนก่อนไก่โห